ดิฉันนัชชารีนะคะวันนี้จะมาทำสลัดแอปเปิลกับบีทรูทกันบีทรูทคืออะไรบีทรูทก็คือเจ้านี่นะคะหน้าตาเป็นแบบนี้เห็นกันไหมเอ่ยเห็นเนาะก็คืออันนี้จะเป็นบีทสดนะคะจะมีบีทรูทที่อยู่ในกระป๋องจะมีบีทรูทที่อยู่ในกระป๋องต้มสำเร็จมาแล้วที่อยู่ในกระป๋องอันนั้นก็ใช้ได้เหมือนกันแต่รสชาติจะต่างกันนิดนึงก็คือความกรอบความครันชี่ถ้าจะเป็นเจ้าบีทสดเนี่ยจะกรอบกว่านะคะอันนี้ก็คือที่เราจะใช้กันวันนี้จะมีแอปเปิลนะคะแอปเปิลเขียวแอปเปิลแดงแล้วก็นี่คือบีทรูทนะคะได้ปอกไว้เรียบร้อยแล้วก็จะมีสลัดนะคะสลัดนี่ใช้ตัวที่หาได้นะคะหาแบบไหนได้ก็ใช้แบบนั้นนะคะเอาแบบสะดวกอันนี้จะเป็นเฟตาชีสนะคะเฟตาชีสเห็นกันไหมถ้าไม่มีเฟตาชีสเนี่ยใช้โกดชีสแทนได้นะคะแล้วก็จะมีวอลนัทออลิฟออยล์แล้วก็จะมีน้ำส้มแอปเปิลนะคะถ้าไม่มีน้ำส้มแอปเปิลเนี่ยใช้เป็นน้ำมะนาวแทนได้นะคะส่วนมากเขาก็จะใช้น้ำมะนาวกันนั่นแหละแต่ว่าวันนี้จะใช้เป็นน้ำส้มแอปเปิลจะสะดวกกว่าสะดวกดิฉันนะคะสะดวกคนอื่นแน่นไม่รู้เดี๋ยวเรามาเริ่มกันดีกว่าเดี๋ยวจะหั่นบีรูทหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วเท่าไม่คิดไฟเดี๋ยวจะใส่ไว้เลยละกันแอปเปิลนี้ไม่ปอกนะคะอันนี้เป็นออร์แกนิกแอปเปิลแล้วเจ้าบีรูทเนี่ยเขาจะทำให้ทุกอย่างเป็นสีชมพูนี่จะเป็นแอปเปิลเขียวนะคะอันนี้ที่ซื้อมาเป็น Granny Smith Granny Smith นี่เขาจะมีความเปรี้ยวอมหวานกำลังดีคือจะไม่หวานอย่างเดียวอะค่ะอย่าถามนะคะว่าทำไมเขาถึงเรียกว่า Granny Smith ไม่รู้เหมือนกันมิทราบได้นะคะแล้วเราก็ได้แอปเปิ้ลแล้วก็บีทรูทอยู่ในอ่างนี้นะคะดิฉันจะใส่น้ำมันโอลิฟออยล์ลงไปตัวน้ำสลัดเนี่ยไม่ได้มีอะไรมากนะคะไม่ได้พิเศษอะไรมากเลยอ่ะก็จะใส่น้ำส้มวินิก้าลงไปสัก2ฝาปรุงรสด้วยเกลือแล้วก็พริกไทยนะคะธรรมดามากๆแต่อร่อยเยอะคือมันเข้ากันอยากจะใช้มือคนแต่กลัวเสียงดังเชียวชิมก่อนเปรี้ยวหวานอร่อยอ่ะมันเข้ากันมากเลยเดี๋ยวเราจะลองจานด้วยมิกซ์สลัดแล้วก็จะใส่สลัดบีทของเราลงไปเฟตาชีสไม่รู้ว่าที่
ที่เมืองไทยนี่จะหาได้หรือเปล่าน่าจะพอหาได้นะคะแล้วเราก็จะอะไรอ่ะเขาเรียกอะไรบีแบ่งคือเขาจะร่วนมากแล้วก็ใส่ลงไปไม่ต้องเยอะเดี๋ยวขอเติมวอลนัทลงไปอีกสักหน่อยนี่ดูใช้งามตามท้องเรื่องแล้วก็โอลิฟออยล์ไว้นิดนึงเคี่ยวเสร็จเรียบร้อยนี่นะกินไหมคะเรียบร้อยแล้วค่ะได้เวลากลับมาดูหน้าคนทำบ้างแล้วเสร็จแล้วค่ะสลัดบีทรูทกับแอปเปิ้ลน่าทานไหมน่าทานนะง่ายๆทำกันง่ายๆค่ะไม่ยุ่งยากต้มไม่ต้องผัดไม่ต้องแกงเลยค่ะใช้เวลาไม่ถึง5นาทีค่ะแค่นี้ก็ได้กินแล้วเป็นอาหารง่ายๆได้สุขภาพนะคะสำหรับคนที่ลดน้ำหนักหรือว่ากำลังกินแบบคลีนอะไรแบบเนี้ยอร่อยค่ะลองมาไปทำกันดูส่วนผสมต่างๆนั้นดิฉันจะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะคะยังไงอย่าลืม Subscribe ให้ด้วยนะคะจะได้มีคลิปอื่นๆมาเป็นกำลังใจอะค่ะจะได้ทำคลิปอื่นๆออกมาแนะนำอาหารอะไรง่ายๆดีสะดวกยังไงวันนี้ดิฉันต้องไม่ได้สิต้องชิมถ้าไม่ชิมก็ไม่ใช่ดิฉันแล้วอะค่ะชิมออกอากาศใช่ไหมอร่อยค่ะอร่อยมากเลยความกรอบของแอปเปิ้ลความหวานมาจากแอปเปิ้ลมาจากบีทรูทแล้วก็ความเค็มความมันมาจากตัวชีสแล้วก็เปรี้ยวนิดความเปรี้ยวที่มาจากน้ำส้มแอปเปิ้ลทุกอย่างลงตัวมากเลยคอนเฟิร์มค่ะลองไปทำกันดูนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันณัชชารีชีวิตมันอร่อยต้องลาไปก่อนนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้ายังไงอย่าลืม Subscribe ให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจสำหรับคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะขอไปอร่อยกับสลัดจานนี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ